สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็กลับมากับเมนูกับข้าวรสแซ่บค่ะวันนี้นะคะเราจะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูหมูสับผัดพริกขี้หนูค่ะซึ่งเมนูนี้เนี่ยทำง่ายมากๆเลยแล้วก็ใช้วัตถุดิบไม่เยอะนะคะขั้นตอนในการทำก็ไม่ยุ่งยากที่สำคัญใช้เวลาในการทำเนี่ยน้อยมากๆเลยค่ะซึ่งวัตถุดิบที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมในวันนี้นะคะก็จะมีเนื้อหมูค่ะวันนี้เราเอาเป็นหมูเป็นชิ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะสับเอง200กรัมค่ะรากผักชี3รากกระเทียมประมาณ 4-5 กลีบแล้วก็พริกขี้หนูเนี่ยตามชอบได้เลยนะคะน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนชาค่ะซอสหอย3ช้อนโต๊ะแล้วก็สุดท้ายน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะค่ะวัตถุดิบหลักๆเนี่ยก็จะมีเพียงเท่านี้แต่จริงๆแล้วในส่วนของเครื่องปรุงรสเนี่ยเพื่อนๆสามารถปรุงได้เองตามชอบเลยก็ได้นะคะเมื่อเราทราบส่วนผสมต่างๆแล้วเนี่ยเราก็ไปเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากน้ำรากผักชีกระเทียมแล้วก็ตัวพริกขี้หนูเนี่ยมาสับนะคะสับละเอียดมากละเอียดน้อยเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะในส่วนของกระเทียมแล้วก็พริกนะคะเพื่อนๆสามารถหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆแทนการสับแบบนี้ก็ได้นะคะเผื่อว่าใครไม่รับประทานเนี่ยจะได้เขี่ยออกได้ง่ายๆนะคะหั่นเครื่องเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาสับหมูกันค่ะวันนี้เราใช้เป็นหมูสับค่ะแต่ว่าถ้าใครสะดวกใช้เป็นหมูชิ้นก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องหมักให้นุ่มๆหน่อยนะคะเวลารับประทานเนี่ยจะได้อร่อยค่ะเตรียมเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาตั้งกระทะกันค่ะตั้งกระทะโดยใช้ไฟปานกลางนะคะแล้วจากนั้นก็ใส่น้ำมันสำหรับผัดลงไปไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าตอนสุดท้ายที่เราผัดเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันเขาจะออกมาเยอะเกินก็จะทำให้เราเลี่ยนได้นะคะพอน้ำมันเริ่มร้อนเนี่ยเราก็ใส่พริกกระเทียมแล้วก็รากผักชีที่เราสับเอาไว้ลงไปผัดค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเครื่องของเราเนี่ยจะมีกลิ่นหอมฉุนนะคะเมื่อผัดจนพริกกระเทียมแล้วก็รากผักชีหอมดีนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เนื้อหมูลงไปค่ะหลังจากใส่หมูลงไปก็ผัดต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าหมูของเราเนี่ยจะเริ่มสุกดีค่ะWow.
เมื่อผัดจนหมูเริ่มสุกนะคะจากนั้นเราก็จะปรุงรสชาติค่ะโดยเราจะใส่ซอสหอยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะคะอย่างที่บอกตอนแรกค่ะว่าเพื่อนๆสามารถปรุงรสแอ้เองตามชอบเลยนะคะชอบรสชาติแบบไหนก็ปรุงแบบนั้นได้เลยค่ะไม่จำเป็นต้องปรุงตามที่เราทำให้ดูนะคะผัดต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเครื่องปรุงรสเนี่ยจะละลายเข้ากันดีเมื่อเราผัดจนเขาละลายเข้ากันดีแล้วเนี่ยเราก็ชิมรสชาติค่ะว่าได้รสชาติที่ถูกใจหรือยังถ้าถูกใจแล้วเนี่ยก็ให้เราปิดไฟแล้วก็เตรียมนำไปจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะก่อนเสิร์ฟนะคะเราก็จะแต่งหน้าเขาด้วยพริกขี้หนูแบบนี้ค่ะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูหมูสับผัดพริกขี้หนูของเราในวันนี้อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะได้รับประทานกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยฟินเบอร์เลยค่ะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะสำหรับวันนี้ส่วนครัวต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ